ือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปลดทุกข์และห้องน้ำสำหรับเจ้ากระแตสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่คนไทยอย่างเราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีพวกมันแพร่กระจายกันอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกและมักจะกินพืชหรือแมลงตัวเล็กๆเป็นอาหารแต่ใครจะรู้ครับว่าพวกมันเองก็ชอบกินน้ำหวานจากต้นมะข้าวมะแกงลิงด้วยเพราะนอกจากจะอร่อยและหากินง่ายต้นไม้พวกนี้ยังถือเป็นส้วมชั้นดีสำหรับพวกมันโดยหลังจากการเลียกินน้ำหวานบริเวณฝาหม้อเสร็จสิ้นพวกมันก็จะเริ่มตั้งท่าที่เคยชินพร้อมทำหน้าฟินฟินแบบยิ้มอ่อนๆจะมีอะไรดีไปกว่าการมีอาหารที่ไม่จำกัดล่ะครับเพราะอึของมันจะช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่ผลิตอาหารให้มันในวันข้างหน้าและที่สำคัญห้องน้ำแบบนี้ก็ไม่น่าจะมีหัวคนโผล่มาแน่นอน